วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รัก วันนี้ท้องฟ้ากรุงเทพครึ้มฝนไม่มีแดดเมื่อวานนี้ก็โดนหางหางของหย่อมความกดอากาศต่ำ ของพายุโซนร้อนโคนี่ทำให้มีฝนตกหนักพอสมควรในตอนบ่ายในตอนกลางคืนก็ปล่อยๆไม่มากนักเช้านี้ก็ตกมาสักพักหนึ่งแล้วก็ขาดเม็ดแต่ก็ยังไม่มีแดดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าพายุอีกลูกหนึ่งอันนี้แรงกว่าโคนี่เพราะเป็นพายุไต้ฝุ่นลงทะเลจีนใต้จากเกาะไหหลำมาผ่านฟิลิปปินส์ผ่านทะเลจีนใต้มาแล้วเมื่อกี้ผมสับสนกับพายุโคนี่โคนี่นะเกิดที่ไหหลำนะครับแต่สำหรับพายุไต้ฝุ่นอิมบูโดนี่เกิดที่มหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นถล่มฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วขณะนี้เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกลงทะเลจีนใต้ซึ่งมีอิทธิฤทธิ์ฟาดงวงฟาดงามาโดยตลอดแต่ก็ดูข่าวนิดหนึ่งเห็นว่ากำลังบ่ายโฉมหน้าขึ้นตอนใต้ของประเทศจีนซึ่งตอนใต้ของประเทศจีนตอนนี้โดนพายุเรื่อยมาเลยทีเดียวในช่วงระยะเดือนหนึ่งนี้ทำให้น้ำท่วมผู้คนล้มตายไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างที่เห็นกันในโทรทัศน์มาแล้วพายุใต้ฝุ่นลูกนี้ก็จะมีผลกระทบทำให้ดินแดนแถวแถวเวียดนามแล้วก็ผลกระทบจากบ้านเรานั้นก็จะมีฝนตกทางด้านระยองจันทบุรีตราด จะกระเซ็นกระสายมาถึงกรุงเทพหรือไม่นั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปแต่เท่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนจะเตือนแต่เฉพาะทางด้านอีสานตอนบนทางอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือเรื่อยไปจนถึงแม่ฮ่องสอน ว่าระวังน้ำป่าที่จะหลากถ้าฝนตกไม่หยุดเลย6ชั่วโมงให้เตรียมการอพยพและช่วยเหลือผู้คนไว้แล้วนั่นก็เป็นการดีนะครับที่ไม่มีความประมาทไม่อย่างนั้นเมื่อก็ถึงเวลาเข้าแล้วก็จะทำอะไรไม่ทันชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเชิงเขาก็เช่นเดียวกันก็อย่านิ่งนอนใจอะไรที่จะเก็บงำไว้ได้ก็จัดแจงเก็บงำไว้เพื่อจะได้นำติดตัวออกไปเวลาต้องอพยพทิ้งบ้านทิ้งช่อง ภัยพิบัตินั้นเกิดขึ้นได้อยู่เสมอแต่ถ้ามันเกิดขึ้นซ้ำซากเราก็จะรู้วิธีจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากมายจนหมดตัวเมืองไทยเราเนี่ยพูดกันตามตรงเป็นเมืองที่ดีจังภัยพิบัติทางธรรมชาติมีน้อยมากเขามีแผ่นดินไหวกันทางเราก็ได้รับผลกระทบ after shock เล็กๆน้อยๆไม่ถึงแค่ขนาดพังทลายไปเหมือนอย่างในอเมริกาหรือที่ตุรกี หรือที่เมืองจีนส่วนในฤดูมรสุมแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่หลังเขาครับมีเทือกเขาอันนำสูงเป็นกำแพงป้องกันพายุอยู่เมื่อพายุขึ้นฝั่งเวียดนามตามธรรมชาติของพายุก็จะลดอิทธิฤทธิ์ลงจากใต้ฝุ่นจะลงมาเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ลดกำลังลงตามลำดับพอโดนเขาเข้าก็จะเหลือเพียง depressionข้ามเขามาถึงบ้านเราก็เหลือเพียง depression ที่ทำให้ฝนตกหนักลมแรง
บางทีก็จะมีเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นลักษณะของพายุที่เบาที่สุดบ้านเรานั้น เคยพบกับไต้ฝุ่นหนเดียวเท่านั้นแต่เป็นไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นในอ่าวไทยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่นานๆจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งไม่ได้จดสถิติไว้แต่มันเกิดขึ้นแล้วคือพายุเอนั่นไงครับที่ขึ้นฝั่งจนกระทั่งทำให้ท่าแซะสวีพังพินาศไปจนหมด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือจนกระทั่งทุกวันนี้ได้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาจากที่โดนพายุพัดเมื่อ10กว่าปีก่อนเดี๋ยวนี้ก็พืชพันธัญญาหารที่ปลูกขึ้นก็ให้ผลแล้วนะครับเรียกว่าลืมตาอ้าปากได้แล้ว นั่นแหละครับเป็นพายุลูกเดียวที่เรียกว่าแรงที่สุดคือพายุไต้ฝุ่นอีกลูกหนึ่งที่กวาดแหลมตะลุมพุกไปจนเรียบเมื่อปี2505นั้นเป็นแค่พายุโซนร้อนความเร็วของลมประมาณสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน106ซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นแต่ก็เนื่องด้วยสภาพของพื้นที่แหลมตะลุมพุกนี้เป็นแหลมยื่นมาขวางทางพายุอยู่เมื่อพายุโถมเข้าใส่ก็กวาดทุกสิ่งทุกอย่างเรียบลงไปในคราวนั้นเป็นภัยพิบัติที่แรงที่สุดผู้คนล้มตายไปเป็นพันคนบ้านเรือนไม่มีอะไรเลยก็ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งมูลนิธิขึ้นมาตอนนั้นได้ช่วยเหลือกันทำให้แหลมตะลุมพุกอยู่ในความทรงจำว่าเกิดภัยพิบัติมาทุกวันนี้เป็นเวลาตั้ง40ปีแล้วนะครับผู้คนที่อยู่แหลมตะลุมพุกแล้วก็รอดชีวิตมานั้นต่างก็มีลูกมีเต้ามีครอบมีครัวกันแล้วแต่ก็ยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่มิวางวายกันนี่ก็เป็นเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่บ้านเราอยู่ในทำเลที่เหมาะจะได้รับภัยพิบัติก็น้อยมากถ้ามีการป้องกันดีๆมีเขื่อนที่จะกักเก็บน้ำไว้ไม่ให้กระแสน้ำไหลบ่าออกมาท่วมบ้านท่วมเมืองก็จะเป็นการดีไม่เหมือนกับฟิลิปปินส์ถึงฤดูมรสุมคราวใดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนตุลาคมฟิลิปปินส์จะโดนพายุไต้ฝุ่นปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ลูกจนกระทั่งฟิลิปปินส์เขารู้วิธีเขารู้ว่าพายุคราวนี้เราจะต้องมีการเตรียมการป้องกันในระดับไหนเรียกว่าขึ้นป้ายไว้เลยระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4อย่างนี้เป็นต้นนะครับของเราไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่อุตุนิยมเขาเตือนเอาไว้สำหรับผู้ที่อยู่ในรัศมีที่ภัยธรรมชาติจะทำให้เดือดร้อน พูดถึงภัยธรรมชาติแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าบ้านเรานี่ดีกว่าเพื่อนบ้านเป็นไหนๆเพราะไม่ใช่ด่านหน้าปราการแรกเมื่อวานนี้ผมได้เทเล็กซ์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากทันตแพทย์หญิงโสภารัตน์สุวรรณจินดาประธานรุ่นเตรียมอุดมศึกษารุ่น31รุ่น31ก็เท่ากับโอ้โหรุ่นที่31นะครับก็ขอเชิญเพื่อนร่วมรุ่นอาทิดร.สิริกรมณีรินทร์คุณสมพลวณิกพันธ์คุณวรวิทย์ปรีชาชาญ
พบปะสังสรรค์ณโรงแรมอมารีเอทรีมห้องบุตรราคำในวันศุกร์ที่25กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีเป็นต้นไปการแต่งกายนั้นตามสบายจัดงานในตอนเย็นแสดงว่ารุ่นนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ครับถ้าเป็นโรงเรียนเตรียมรุ่น1ถึงรุ่น4หรือมาถึงรุ่น5รุ่น6รุ่นผมนี่แหละนะครับจะจัดกันก็ตอน 11:00 นกินข้าวกลางวันกันจะไปจัดกันตอนเย็นเต้นแรงเต้นกาแบบตะก่อนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนก็งอกแงกงอมงอมกันไปตามๆกันบางคนก็ดูดีนะครับอย่างตัวผมเป็นต้นใครๆก็บอกว่าอุ้ยดีจังคงจะแข็งแรงพอโถข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรงครับสังขารนี่มันไม่ยกเว้นให้ใครหรอกครับเพียงแต่จะดูข้างนอกดูจะท่าดีแต่ทีมันเลวครับยิ่งรุ่นสังสรรค์รุ่นก่อนหน้ารุ่นผมที่อายุ80ขึ้นอย่างเช่นรุ่นนักเรียนเทคนิคทหารบกรุ่น4ที่ออกกับรับราชการวันที่12ธันวาคม2483ตอนที่มีสงครามอินโดจีน รุ่นนั้นนะครับที่มีพลเอกเสริมนนครพลอากาศเอกคำรวนลีรสิริพลอากาศเอกเฉลิมทีวเวศพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์พลเอกเกริกศิลป์กัลยาณกุลอย่างนี้เป็นต้นรับกระบี่ออกมา39เวลานี้ผู้การถาวรพิตุบอกผมมาว่าเวลานี้เหลือแค่16แล้วก็ที่เดินเหินไปร่วมงานได้จริงๆมีประมาณ 5-6 คนเท่านั้นแล้วรุ่นนี้นะครับเวลาจะสังสรรค์กันกินข้าวกันก็จะเลือกที่เดียวเท่านั้นไม่งั้นไปไม่ถูกคือร้านพงหลีผมก็บอกว่าพงหลีเนี่ยมันจอดรถแล้วก็ยังต้องเดินอีกนะทำไมไม่ไปที่รอยัลริเวอร์เพราะว่าพี่เสริมก็ไปบ่อยๆคนอื่นเขาไม่รู้จักถ้าบอกว่ารอยัลริเวอร์เขาบอกโอ้โหยอแล่นยอแล่นเรามันแล่นไม่ค่อยไหวแล้วเอาไอ้ที่รู้จักกันดีกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ตกลงกันก็คือร้านพงหลีตามเดิมเท่าแก่นั้นก็ไปไหนมาไหนแล้วแต่อยู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังต้อนรับ ขาประจำเก่าแก่เมื่อประมาณสัก60กว่าปีก่อนยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นการสังสรรค์ของนักเรียนร่วมรุ่นกันมาถ้าเป็นรุ่นนักเรียนเทพศิรินอย่างรุ่นเนี่ยเขาก็จะมากินกันอยู่ที่ร้านของคุณครูบุญอวบอยู่ตรงข้ามปั๊มปตท.ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผมไม่ได้ไปร่วมงานสักทีคุณทรงวิทย์ทุมมานนท์ซึ่งเป็นประธานรุ่นเรียกร้องว่าไปหน่อยหนึ่งเผอิญเป็นวันที่ผมไม่อยู่ทุกทีไปกี่ครั้งกี่หนก็จะต้องมีธุระที่จะต้องออกไปต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างไม่ได้มีโอกาสไปสังสรรค์กันสักทีนึงบางคนบอกว่าไอ้สีมันดังแล้วแยกวงไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนเอ้ยแต่เพราะไอ้สีเนี่ยมันยังมีงานมีการที่จะต้องทำมาหากินอยู่ไม่ใช่นอนงอมืองอตีนแล้วก็ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ตามสบายมีฐานะเป็นปึกแผ่นแล้วแล้วก็เวลาว่างก็มีมากถ้ามาดูการทำงานของเพื่อนจะรู้ว่าไม่เคยมีวันเสาร์วันอาทิตย์
เสาร์อาทิตย์ออกไปนอกเมืองไปต่างประเทศก็ไปด้วยเรื่องงานทั้งสิ้นเลยนะครับถึงได้เรียกว่าการทำงานของผมเนี่ยเรียกกันว่า business pleasure คือทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยถ้าจะถามว่าเหนื่อยหรือไม่ขอเรียนว่ามันเหนื่อยจนอยู่ตัวแล้วดูดวงตัวเองโดยพ่อของผมที่เป็นโหรใหญ่ดูดวงเอาไว้ก็บอกว่าไอ้เรื่องมรดกตกสถานน่ะลืมไปซะเพราะว่าดวงไม่มีจะมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยก็ต้องเหนื่อยต้องทำงานแลกเงินเรื่องที่จะได้ลาภลอยมาเฉยๆไม่มีทางผมก็พยายามลองเสี่ยงโชคซื้อหวยบ้างซื้อลอตเตอรี่บ้างไม่เคยถูกเลยครับไม่เคยถูกเลยบางคนบอกว่าไปเข้าหุ้นกันผมก็เข้าหุ้นพลอยให้เขาไม่ถูกไปด้วยวันเกิดมีคนให้ลอตเตอรี่ตั้ง 7-8 ใบไม่เคยถูกครับเพราะฉะนั้นเลิกให้กันดีกว่าบางคนเอาเลขอายุของผมอย่างเช่นคุณนิคมซื้อหวยตั้งแต่ผมอายุ73ก็ซื้อหวย73 73มาจนกระทั่งเข้าไป77นะฮะโอ้ไม่เคยถูกเลยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าจะเล่นอะไรก็เล่นเถอะแต่อย่ามาเล่นกับตัวผมเพราะว่าคนที่ไม่มีโชคจะพาให้คนอื่นไม่มีโชคตามไปด้วยรู้แล้วก็นิ่งเสียนะครับเมื่อตอนที่ผมบวชเมื่อตั้ง50กว่าปีก่อนออกไปบิณฑบาตคนถามหวยเหมือนกันแต่ก่อนนี้เป็นหวยกขครับผมก็ไม่ได้บอกเพราะว่าถ้าบอกแล้วเขาก็จะไม่รู้ไม่ถูกเขาก็จะไม่มากวนอันที่จริงก็ดีไปอย่างหนึ่งไม่ได้มีการข้องแวะเกี่ยวกับเรื่องการพนันนี้มีความสุขมากเพราะว่าไม่มีหนี้พนันแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลยครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงหวยนี่นะครับก็มีวิธีที่จะหาตัวเลขสมัยก่อนที่ผมบวชเมื่อปี2491ตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆถนนหนทางตลอดจนสาธารณูปโภคน้ำไฟโดนบอมซะจนไม่มีชิ้นดีก็ขาดแคลนทั้งน้ำขาดแคลนทั้งไฟในสมัยนั้นก็มีการฟื้นฟูเรื่องของน้ำประปาบริษัทเดอะเกรมองก็เป็นผู้ได้รับจากการประมูลทำท่อประปาที่แตกหักเสียหายนั่นก็เป็นตอนแรกนะครับถังประปาอะไรต่างๆนานาอย่างแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่มีตอนนั้นเป็นเริ่มฟื้นฟูเป็นครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่สองส่วนไฟนั่นนะครับเดือดร้อนมากทีเดียวเพราะว่าติดดับโรงไฟฟ้าที่มีที่วัดเลียดที่สำเสนโดนบอมพังพินาศไปหมดต้องอาศัยเครื่องไฟฟ้าที่ทางเมืองนอกเมืองนาเขาทำก็มาใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าใช้น้ำมันพอประทะประทังไปต่อมาก็จะเป็นการไฟฟ้าที่มีอยู่มากมายการไฟฟ้าลิกไนการไฟฟ้าตะวันออกการไฟฟ้าพลังน้ำการไฟฟ้ายันหีจนกระทั่งราวๆปี2500เก้า
ข้าใจว่า11 ก็เปลี่ยนจากการไฟฟ้ายันฮีมาเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวมไฟฟ้าทั้งหมดมารวมเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเดียวกันในตอนนั้นนะครับขณะที่ผมบวชเนี่ยนะก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรค่ำลงทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงพับรับลมเย็นริมแม่น้ำบ้างเดินจงกรมอยู่บ้างเสร็จแล้วก็นอนเช้าขึ้นแต่มืดก็ออกไปบิณฑบาตในตอนนั้นหวยมีครับ ถ้าจำไม่ผิดเป็นหวยที่ออกเหมือนกับหวยสมัยรัชกาลที่5สมัยนู้นในสมัยรัชกาลที่4ที่5มั้งที่มีหวยออกเช้าออกเย็นเป็นตัวอักษรครับตัวอักษรไทยเราเนี่ยแต่ก็ไม่เอาทั้งหมดทุกตัวเป็นแต่เพียงบางตัวแล้วแต่ละตัวก็มีประวัติด้วยนะเช่นว่ากอ3หวยสวยนักอะไรพวกนี้นะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไม่ทันหวยกอคอมาเริ่มกันใหม่ก็ตอนที่ผมบวชหลังสงครามโลกครั้งที่2ปี2491นั้นเข้าใจว่าเป็นหวยกอคอนะครับคงจะไม่ใช่ตัวเลขเพราะว่าในตอนนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาลออกทีหนึ่งก็เป็นการออกสลากกินแบ่งเพื่อมาใช้ในสาธารณกุศลเช่นบำรุงสภากาชาติไทยบำรุงโน่นบำรุงนี่แล้วก็ถึงจะออกหวยสักทีออกสลากกินแบ่งสักทีหนึ่งไม่ได้ออกเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะครับต้องรู้กันไว้ก่อนชาวบ้านก็เล่นหวยนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดเป็นตัวอักษรนะไม่ใช่ตัวเลขที่วัดราชามีต้นโพใหญ่อยู่ต้นผมจะมองเห็นคนมาขูดอยู่เสมอจนกระทั่งต้องห้ามปรามกันขูดซะจนโคนต้นโพเนี่ยขาวเลยถามว่าขูดอะไรขูดดูว่าตัวอะไรมันจะขึ้นมาแล้วก็ตีความกันไปต่างๆนานาคนที่เสี่ยงโชคด้วยการเล่นหวยนั้นเวลาใส่บาตรจะถามเบาๆเวลาเราไปรับบาตรเนี่ยวันนี้ออกอะไรคะท่านผมก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรออกอะไรกลับมาพระที่บวชอยู่ด้วยกันถึงบอกว่าเขาขอหวยนะแล้วบอกโอ้ยบอกไม่ได้สิอาบัติผมก็เลยรอดตัวไปถ้าขืนพลั้งปากไปบอกอย่างโน้นบอกอย่างนี้ป่านนี้แย่แล้วนะมีคนอาจจะมาขึ้นกติไม่วางไม่เว้นนั่นเป็นการเสี่ยงโชคในสมัยแรกที่ยังไม่ได้มีเลขท้าย2ตัว3ตัวที่รัฐบาลเป็นเจ้ามือหวยซะเองอย่างในปัจจุบันวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นขายเลขท้าย2ตัว3ตัวแล้วไม่ใช่หรือครับผมเห็นว่าแป๊บอยู่ในหนังสือพิมพ์ก็เป็นการเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งยังดีกว่าไปเล่นพนันฟุตบอลไปเล่นอันโน้นเล่นไอ้นี่ซึ่งเล่นกันทีมากมากจนกระทั่งเป็นหนี้สำหรับฟุตบอลเนี่ยมีคนเล่นมากแล้วก็เป็นหนี้พนันกันมากถึงได้เกิดการอุ้มเกิดอาการทวงไม่ได้ก็ฆ่าฟันหรืออะไรต่างๆนานาจนเป็นเหตุอาชญากรรมต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้กระทั่งคนใกล้ชิดญาติมิตรของผมเนี่ยก็บ้าพนันบอลไปก็ไปเที่ยวหลอกลวงว่าจะต้องเอาไปทำโน่นทำนี่ผมเองก็โดนเข้าไป
วันหนึ่งวันดีคืนดีก็โผล่มาบอกว่าจะต้องเอาเงินไปวางมัดจำสำหรับร้านที่เขาค้าขายขอเงิน 40,000 เอาไปวางก่อนไอ้ผมก็เห็นว่าเขาทำมาหากินโดยสุจริตแล้วก็เป็นญาติกันก็รีบจัดแจงไปเลยทีเดียวนะครับเพราะบอกเขาต้องการด่วนก็เลยไปเบิกเงินมาให้ไป 40,000 มารู้ตอนหลังบอกว่าระวังนะถ้าคนคนนี้มาถึงปั๊บอย่าให้เงินไปโถมันสายไปซะแล้วครับแล้วโดนหนักกับเพื่อนเลยพี่สาวผมน้องชายผมยังโดนน้อยแต่ผมเองนี่โดนหนักไปกับเพื่อนเลยก็เป็นบทเรียนว่าการพนันนี่ไม่ได้ให้ผลดีแก่ใครคนที่เคยดีๆทำมาหากินพอมาติดหนี้พนันแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้น่าเสียดายครับไอการพนันนี่มันยิ่งกว่าดื่มเหล้าอีกนะไอดื่มเหล้านะมันก็ดื่มยังไงก็ไม่มากหรอกครับถึงกินเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนเมาใจในที่นี้ไม่ใช่เมาในเรื่องความรักความหลงผู้หญิงแต่ไอ้เมาใจในเรื่องพนันต่างๆนี่แหละครับแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนจะต้องนอนคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้จะหาเงินไปใช้หนี้เขายังไงถ้าไม่มีเงินไปใช้หนี้ก็ต้องหาเงินเอาไปแทงต่อไปเล่นต่อยิ่งตอนนี้ฟุตบอลอะไรล่ะผมก็ไม่รู้ว่าหงแดงหงดำหงทองอะไรก็มาก็ยิ่งทำให้บรรดาแฟนฟุตบอลที่เล่นไม่เล่นเปล่าเชียร์ไม่เชียร์เปล่าเล่นพนันด้วยโทษมันของไกลตัวนะครับเราจะไปรู้ได้ยังไงขนาดแทงมาเนี่ยเจ้าของข้อเขายังเบี้ยวได้เลยจ็อกกี้ยังเบี้ยวได้เลยทั้งที่เรามองเห็นเนี่ยถ้าเป็นนักเลงมาไอ้นี่โอ้โหเขาเตะกันอยู่ที่นู่นดูแต่ถ่ายทอดเสร็จแล้วก็เฮ้ยชนะแน่ชนะแน่โอ้มันไกลตัวเหลือเกินครับที่จริงอ่ะถ้าอยากจะเล่นกันง่ายๆนี่นะครับเปิดไพ่ทายกันมาใครใหญ่กินกันอย่างนั้นง่ายดีแล้วก็เล่นกันไม่มากด้วยเพราะว่าอย่างมากก็เสียเป็น100 200 1,000 2,000 อะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นการแนะนะผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นหรอกแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเล่นด้วยหน้าที่การงานก็ไม่ได้เป็นพนักงานปกครองซึ่งพนักงานปกครองที่เป็นปลัดอำเภอนายอำเภอนั่นน่ะจำเป็นที่จะต้องรู้ในการเล่นการพนันแต่ละอย่างถ้าผิดกฎหมายไปจับกลุ่มก็จะต้องมีสำนวน ที่เสนออัยการให้แน่นแฟ้นมั่นคงไม่มีทางที่จะรอดไปได้ก็จำเป็นที่นักปกครองในสมัยเก่าจะต้องรู้เรื่องการเล่นการพนันเห็นไหมครับเรื่องของการพนันนี่มันมีมาตั้งหนุนนานแล้วอย่าไปห้ามเลยคนที่เขาอยากเล่นการพนันนี่อย่าไปห้ามเลยเพียงแต่จะเตือนสติกันว่าถ้าจะเล่นอย่าให้เดือดร้อนกับครอบครัวอย่าให้เดือดร้อนกับตัวเราเองคล้ายๆเขาบอกว่าเล่นซะหน่อยหนึ่งคล้ายๆว่าติดปลายนวมติดปลายไม้ได้เสียก็กินด้วยกันขนาดนั้นแหละจะเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่สนุกมากแต่ถ้าเล่นกันอย่าเอาเป็นเอาตายนี่คนอื่นเขาจะเดือดร้อนอย่างผมที่เล่าให้ฟังคนดีๆแท้ๆวันดีคืนดีก็มาเอาเงินไปใช้หนี้พนันโดยมาหลอกว่าจะต้องไปทำนู่นทำนี่ดูแล้วก็เศร้าใจครับเกิดความสังเวชคนที่
ไปขูดหรือไปบนบานขอหวยเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็จะมีเวลาหมูหรือสัตว์ออกลูกผิดแปลกไปก็จะไปกราบไหว้ซากสัตว์ขอหวยบางคนได้ข่าวมาว่ามีบ้านเก่าแก่ตั้งนมนานมาแล้วอย่างเช่นเร็วๆนี้ก็มีบ้านหลังหนึ่งคนที่เขียนข่าวก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเกิดไม่ทันเมื่อเรามียศถาบรรดาศักดิ์มีหมื่นขุนหลวงพระพระยาเจ้าพระยายังเกิดไม่ทันเมื่อมาเป็นนักข่าวเสนอข่าวไปก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นข้าราชการหรือได้ยศถาบรรดาศักดิ์ชั้นไหนเห็นเข้าแล้วผมก็บอกว่าพลาดใช่แล้วคือที่บ้านแผนมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของคุณหลวงมิลินทวนิชครับคุณหลวงมิลินทวนิชนี้เป็นเจ้าของเรือครับแต่ก่อนนี้เรือที่เดินอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเดินไปถึงบ้านแผ่นนครสวรรค์ปากน้ำโพนี่นะครับก็มีเรือเขียวเรือแดงเรือเขียวนะฮะเรือเขียวนี่ก็เป็นของคุณหลวงมิลินทวนิชข้าบดีนักธุรกิจบ้านช่องของท่านอยู่ที่ฝั่งทนทางฟากขนโนนครับแต่เรือเขียวของท่านนั้นเดินอยู่สายบ้านแผนสายนครสวรรค์ปากน้ำโพท่าต้นทางก็ท่าเตียนเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีสำนักงานหรือบ้านอยู่ที่บ้านแผนก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นท่าเรือของท่านอยู่ที่นั้นเรือเขียวของคุณหลวงมิลินนี่นะครับมีเรือไม่น้อยเลยผู้โดยสารเต็มสินค้าเต็มระวางเลยเมื่อมีเรือมากพ่อค้าก็ขนส่งสินค้าพืชผลได้มากการขนส่งด้วยเรือทางน้ำเนี่ยเป็นการขนส่งที่มีโสหุ่ยน้อยที่สุดสมัยก่อนถนนหนทางยังไม่มีการขนส่งสินค้าถ้าจากนครสวรรค์ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่มาเนี่ยนะครับเป็นสินค้าพืชผลทางเกษตรเนี่ยจะต้องใช้เรือมีทั้งเรือโยงซึ่งบรรทุกข้าวนะแล้วก็มีเรือเมที่บรรทุกทั้งสินค้าและบรรทุกคนนี่บ้านที่ถือว่าเป็นบ้านที่ให้หวยแล้วก็ในหนังสือพิมพ์บอกบ้านขุนมิลินนั้นก็คือสำนักงานที่บ้านแผนของคุณหลวงมิลินทวนิชนั่นเองนะครับเจ้าของเรือเขียวซึ่งกับผมรู้จักกับลูกชายของท่านมาตอนนี้พลัดพรายหายสูญไปไหนแล้วเพราะว่ารุ่นเรานี่ก็เข้าไป70กว่าใกล้80แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการขอหวยเหมือนกันระบาดมาจนกระทั่งทุกวันนี้แม้กระทั่งบ้านเก่าๆก็ยังไปขอหวยได้ยังกับบ้านเก่านั้นมีปากที่จะบอกว่า1 2 3 3 2 4อะไรอย่างนี้ก็ดูเอาก็แล้วกันครับเรื่องของการพนันทำได้ทุกสีทุกอย่างครับสวัสดีครับ